ครับท่านผู้ชมยินดีกับสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นของเรานะครับอยู่ในเรื่องของการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการเกษตรยุคใหม่นะครับผมเกษตร 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับผมผูกกับเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับสองท่านที่เป็นผู้คงครับบุญวุฒินะครับผมแล้วก็อยู่ในวงการนะครับเรื่องของนวัตกรรมของเกษตรในเมืองไทยนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับท่านแรกนะครับผมคุณมานพลีโกมลชัยนะครับผมท่านเป็นประธานนะครับผมบริษัท CLP Engineering นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะครับผมพดุงศักดิ์วานิชชังนะครับผมท่านเป็นข้าราชการบำนาญอดีตผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางเครื่องจักรกลเกษตรนะครับผมหัวหน้าสาขาเกษตรวิธานนะครับผมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครับผมสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ในเรื่องของประเด็นที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับผมก่อนเข้ามามีคำหนึ่งที่ผมติดใจมากเลยคือท่านอาจารย์พูดว่าทำนาค้าขายกับทำนาหากินเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับผมซึ่งสองสิ่งนี้กระทบถึงประเด็นที่กว้างมากนะครับในวงการเกษตรหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับผมอยากให้อาจารย์ได้ขยายความเรื่องของคำนี้ให้ฟังหน่อยครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้พวกเราย้อนกลับไปนึกถึงคำหนึ่งนะครับคือคำว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติซึ่งในปัจจุบันนี้เราบอกว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเรายังยากจนเนี่ยเป็นได้อยู่ไหมครับนะครับในยุคนี้คงจะต้องมาเปลี่ยนคำพูดใหม่แล้วว่าเราทำนาไปเพื่ออะไรถ้าทำนาไปเพื่อหากินก็คงต้องเป็นการค้าครับส่วนการทำนาทำนาเพื่อค้าขายนะครับก็เป็นการค้าส่วนทำนาเพื่อหากินก็เป็นการทำนาเพื่อบริโภคครับผมที่เหลือก็สามารถจำหน่ายได้แต่ถ้าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตข้าวในโลกนี้มีถึง3-400กว่าล้านตันข้าวสารต่อปีแต่เราบริโภคอยู่ประมาณ300กว่าล้านตันข้าวเปลือกต่อปีนั่นหมายความว่าข้าวสารยังหลงเหลือในโลกอีกเป็น100ล้านตันเพราะฉะนั้นการค้าขายย่อมจะได้ราคาไม่ดีนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคข้าวเนี่ยอยู่ในประเทศแถบเอเชียซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะไม่ค่อยดีนักนะครับส่วนใหญ่ก็รอเงินต่อค่าบริจาคจากประเทศผู้มีอำนาจทางด้านการเงินครับผมแต่ถ้าเป็นผู้บริโภคจริงๆแล้วสูงถึง 80% ในเอเชียและสูงถึง 20% ในอาเซียนของเราเองครับแต่การค้าข้าวนี่เกิดขึ้นเพียง 9% ประมาณ42ล้านตันต่อปีเพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็ไม่โตไปกว่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่ประเทศพวกนี้ก็ผลิตข้าวบริโภคเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำนาค้าขายจึงเป็นโอกาสที่ยากมากสำหรับเกษตรกรไทยครับผมเพราะการทำนาค้าขายนั้นเกษตรกรจะเน้นที่รายได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือชาวนาจะไม่ลงมือปฏิบัติเองส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใช้โทรศัพท์จ้างรถแท็กเตอร์มาไถที่จ้างรถดำนามาดำนาจ้างรถเก็บเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวจะรู้อีกทีว่าได้ตังก็ตอนที่ลงสีนัดไปซื้อเอาตังบางครั้งเกษตรกรไม่ได้เห็นข้าวตัวเองด้วยซ้ำไปครับแต่การทำนาหากินนั้นมันเป็นเรื่องของการทำเพื่อบริโภคเองครับทำเองแปรรูปเองสีเองบริโภคเองทุกอย่างอยู่ในศักยภาพที่ชาวนาจะทำได้เองครับเพราะฉะนั้นการทำนาค้าขายนั้นมันเกินศักยภาพที่ชาวนาจะทำได้ก็ทำให้เกิดต้นทุนมากมายซึ่งจะได้พูดถึงต้นทุนในช่วงหลังว่ามีต้นทุนอะไรบ้างและเราจะลดตรงไหนเพื่อช่วยชาวนาได้บ้างนะครับแต่การทำนาเพื่อหากินนั้นเราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมง่ายๆที่ชาวนาสามารถใช้ได้เองและก็เป็นเจ้าของได้เองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเขาจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะจะไม่มีต้นทุนอะไรมากมายครับแม้แต่เมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยก็สามารถผลิตเองได้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งเราจะไม่เรียกว่าสารเคมีแหละเพราะเราสามารถทำได้เองจากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรต่างๆก็จะไม่ต้องมีเงินเกิดเป็นต้นทุนขึ้นชาวนาก็จะลดต้นทุนได้ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้จะชี้เห็นว่าชาวนาจะลดได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นคำว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติคงไม่มีคำนั้นลงเหลืออยู่แล้วเพราะปัจจุบันไม่มีคำว่าชาวนาเพราะทุกคนเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้จัดการนาคือทำนาโดยการจ้างครับซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างของต้นทุนว่าค่าจ้างนั้นสูงมากนะครับแล้วก็ค่าวัตถุดิบสูงมากซึ่งทั้งหมดนั้นลดได้นะครับและในโอกาสถัดไปเราก็จะมาพูดกันตรงนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคือประเด็นของการที่บอกว่าชาวนาทำนายังไงเนี่ยก็ไม่รวยสักทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเล็งเห็นแค่ว่าการทำนาเนี่ยทำไปเพื่อขายเพื่อจำนวนมากๆแต่ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วก็คือว่ายิ่งขายจำนวนมากๆในราคาที่เท่านี้ราคามันก็ยิ่งต่ำ
พอราคามันต่ำปุ๊บเนี่ยในช่วงในเชิงของข้าวเองแล้วก็ล้นตลาดนะครับซึ่งมันข้าวที่เมื่อกี้เราก่อนเข้ามาคุยกันเนี่ยเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพด้วยซ้ำใช่ก็คือข้าวที่คุณภาพต่ำที่ตลาดเขาต้องการซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ทานเองเราจะไม่บริโภคเองแต่ข้าววันลิซึ่งเป็นข้าวที่คุณภาพสูงการบริโภคมีความต้องการสูงเรากลับไม่ค่อยได้ปลูกกันก็จะมีปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เช่นภาคอีสานผลผลิตก็ต่ำก็ยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าภาคกลางซึ่งพื้นดินดีกว่ามาลงมาปลูกข้าวมะลิบ้างเราก็จะมีตลาดกว้างขึ้นชาวนาก็จะสามารถอยู่รอดแล้วก็ได้บริโภคข้าวตัวเองด้วยนะครับและความน่าเศร้าอย่างนึงก็คือว่าผู้ที่ปลูกข้าวเนี่ยไม่ได้ทานข้าวของตัวเองด้วยซ้ำอันนี้น่าเศร้าครับไปซื้อข้าวจะไม่ทานอีกต่อไปใช่ถูกต้องเลยและในอนาคตไม่แน่ว่าเราจะต้องไปซื้อข้าวคนอื่นเขามาทานก็คือทำปุ๊บขายไม่มีข้าวกินเองแปรรูปไม่ได้นะครับผมไม่น่าเกิดขึ้นกับคนครับผมซึ่งอาจารย์เน้นว่าทำเองแปรรูปเองสีเองเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราอันล็อกเรื่องของปัญหาตัวนี้ให้หลุดออกมาจากสภาพของผู้บริหารนากลายเป็นชาวนาที่แท้จริงขึ้นมาถูกต้องครับครับผมแล้วก็อยากได้คำเดิมคือชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติกลับคืนมาครับผมโดยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับผมทีนี้เนี่ยการที่ชาวนาจะสามารถทำเองแปรรูปเองแล้วก็ซื้อเองได้เนี่ยปัจจัยหลายอย่างนะครับผมในเชิงของเศรษฐกิจเองในเรื่ององค์ความรู้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของinnovation ก็คือในเรื่องของนวัตกรรมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทำนาในรูปแบบเก่าเนี่ยนวัตกรรมก็คือแบบเดิมๆคือเราก็มีไถนาปลูกนาธรรมดาใช้กำจัดวัชพืชนะครับในการทำนาทีนี้เนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยคงต้องกลับมาที่คุณมานพนะครับผมในฐานะประธานของ CLP Engineering นะครับผมว่าจริงๆแล้ว CLP Engineering เนี่ยถ้าผมทราบก็คือไม่ได้ทำในเรื่องของเกษตรกรรมหรือในเรื่องของ innovation นวัตกรรมการเกษตรมาก่อนแต่ว่าณปัจจุบันตั้งเริ่มแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เข้ามานะครับผมมองเห็นถึงปัญหาแล้วก็สร้างเรื่องของนวัตกรรมใหม่ในเชิงเกษตรนะครับผมทีนี้เนี่ยการที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในทางเกษตรมาก่อนแต่เราเล็งเห็นนะครับผมโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสทางสังคมเนี่ยอยากให้คุณมานพได้เล่าว่าทำไม CLP ถึงมองเห็นปัญหาด้านเกษตรเป็นปัญหาที่ CLP อยากจะเข้ามาแก้ครับก็ช่วงแรกเราก็ไม่ได้ไปคิดว่าเราจะมาแก้ปัญหาอะไรที่มันใหญ่โตมากเพราะว่าเราอยู่คนละวงการกันครับแต่ความที่ตัวผมเองผมอยากรับประทานข้าวที่สดๆใหม่ๆสีใหม่ๆแล้วก็ลูกน้องผมตอนนั้นก็มีประมาณ 4,000 คนครับกินข้าวก็วันนึงประมาณเกือบ200โลนะฮะเราก็อยากให้เขาได้กินข้าวที่มีวิตามินมีคุณภาพก็เลย เลยเริ่มต้นคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอาข้าวเปลือกมาสีเองแล้วก็ใช้กันภายในเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมก็ได้ปรึกษาทางอาจารย์ด้วยแล้วก็ import เครื่องมาจากญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างลองมาทำเล่นกันดูอยู่สัก 3-4 ปีนะเราก็ได้เครื่องสีข้าว 3-4 ปีเลย 3-4 ปีครับ ค่อยๆทำกันแล้วก็ได้เครื่องสีข้าวที่พอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้ขึ้นมาแล้วก็สีแต่ผลที่ออกมามันดีมาก คือเราสีเช้าเข้าโรงอาหารตอนเที่ยงพนักงานได้กินแล้วแล้วก็ได้กินข้าวใหม่ๆสดๆนะฮะอร่อยมากครับผมเองก็ทานอยู่ครับผมแล้วก็ที่ได้จริงๆอีกอันนึงก็คือเราซื้อข้าวเปลือกแถบนั้นนะฮะจากชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นซึ่งทางด้านของบริษัทเราคือที่ตั้งเนี่ยใกล้กับไร่นาไร่นาฮะอยู่แถวโคราชฮะก็ซื้อข้าวเปลือกอยู่แถวนั้นครับแล้วเราชาวนาแถวนั้นก็เป็นลูกหลานเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงงานเราใช่ไหมฮะเขาก็ได้กินข้าวของเขาเองมันฟีลิ่งมันดีมากฮะก็คือเป็นแชร์อีโคโนมีซึ่งเป็นไอเดียใหม่มากช่วงนี้นะฮะแต่ว่าทางด้าน CLP นี่คือเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าโอเคทำเพื่อที่จะใช้เองแต่พอใช้เองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นโอกาสว่าถ้าตรงนี้ได้ออกไปทางในสังคมแล้วเนี่ยอาจจะมีผลก็เลยพอเราเล่นกับมันคือความที่เราทำพวกชิ้นส่วนพวกอะไรเยอะนะครับเราก็พยายามทำให้มันเข้าลูกเข้ารอยคือพาทุกตัวเนี่ยเราสามารถจะถอดเปลี่ยนได้แทนที่ว่าจะไปออกแบบมาตัวนึงเชื่อมเคาะไปเคาะมาเราทำแม่พิมพ์ทำอะไรต่างๆทำให้มันดูดีคือแทนที่จะเป็นแค่อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเดียวเนี่ยเราทำเหมือนเราผลิตรถยนต์เลยก็คือมีพาร์ทที่สามารถที่จะเอามาประกอบต่อกันได้ครับผมก็เป็นการเรียนรู้ของวิศวกรของเราในกลุ่มด้วยเหมือนกันว่าสามารถที่จะออกแบบเทสติ้ง
แล้วก็นำเอาข้อมูลนี้มาใช้มาปรับปรุงทำให้เราได้ไอ้เครื่องสีข้าวที่มันพัฒนาขึ้นมาในระดับที่น่าจะไปได้น่าจะขายได้ก็เลยกลายเป็นโปรดักในเรื่องของเครื่องสีข้าวตัวแรกของ CLP Engineering ขึ้นมานะครับผมซึ่งวิธีการคิดเนี่ยก็คือสอดคล้องกับที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นี่เหมือนกันในเรื่องของทำเองแปรรูปเองสีเองหมายความว่าในแนวคิดของการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือ sustainability เนี่ยการมองระยะยาวว่าชาวนาจะต้องสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยหรือว่าในการทำนาเนี่ยจะต้องมีความยั่งยืนสามารถที่จะสมมติมีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยซื้ออะไหล่เปลี่ยนเองได้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อใหม่บ่อยๆไม่ได้ไปสร้างเวสนะครับผมซึ่งตรงนี้ที่อาจารย์ก็เห็นด้วยใช่ไหมครับนั่นคือความมุ่งหมายมุ่งหวังของนักวิจัยนะครับที่อยากให้ผลงานวิจัยนั้นมันช่วยเกษตรกรได้จริงๆครับผมไม่ได้เป็นภาระเขาการที่เขามีเครื่องจักรตัวนึงเป็นเงินแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นเงินที่เขาต้องเก็บหอมรอมริบมาเพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้นานมีอะไหล่ซ่อมก็จะทำให้เขามีความยั่งยืนมากขึ้นช่วยตัวเองได้ไม่จำเป็นว่าต้องเอาเครื่องจักรนั้นไปเข้าร้านซ่อมไปเสียเงินค่าซ่อมมากมายแล้วต้องรอเวลาซ่อมมากมายนี่แค่สั่งอะไรมาอะไรเปลี่ยนซึ่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรก็ง่ายๆและซึ่งนักวิจัยเรามองเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องเลือกสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการที่จะทำสิ่งนี้และเราก็ได้เลือกบริษัทมาในการที่จะนำผลการวิจัยไปต่อยอดในเชิงธุรกิจแล้วก็เน้นการสร้างชิ้นส่วนที่สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนโดยเกษตรกรเองได้เขาใช้ได้เองซ่อมได้เองค่าใช้จ่ายไม่เกิดเขาก็จะยั่งยืนอันนี้คือเป็นปณิธานของทางฝั่งนักวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของบริษัทเอกชนที่เล็งเห็นสิ่งเดียวกันขึ้นมาก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ชนิดขึ้นมานะครับผมแต่เมื่อกี้นี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงนะครับเรื่องของตัวชิ้นส่วนเหล่านี้ว่าถ้าสมมติเราไม่ทำให้มันมีระบบอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วชาวนาซื้อไปก็ทิ้งถ้ามันเสียนะครับผมแล้วก็ซื้อใหม่ซึ่งก็กลับไปลูปเดิมก็คือกลับไปที่ว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งทุกไอ้ฤดูกาลทำให้เสียเงินไปนะครับผมทีนี้เนี่ยเราไม่หยุดวันแค่นี้นอนนะครับผม CLP Engineering กับทางฝั่งอาจารย์เองแล้วเนี่ยมีไอเดียนะครับผมอีกในการที่จะต่อยอดนะครับผม supply chain ก็คือในห่วงโซ่ของเกษตรกรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่เครื่องสีข้าวแน่นอนซึ่งเมื่อกี้ได้คุยในหลายตัวเลยว่าอาจารย์เองก็มีอยู่ในบ้านเนี่ย innovation หลายตัวที่อาจารย์พร้อมที่จะนำเสนอส่วนทาง CLP Engineering เองแล้วก็คงไม่หยุดยั้งแค่เรื่องของการสีข้าวแน่นอนทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าในแค่สีข้าวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วในการที่บอกว่าเราไม่ได้พึ่งพาคนกลางชาวนาสีอามปลูกเองสีเองทานเองที่เหลือก็นำไปขายนะครับผมเปลี่ยนแปลงเยอะมากในเรื่องของการต่อรองหรือว่าเรื่องของราคาที่ได้มาทีนี้นอกจากเครื่องสีข้าวเองแล้วเนี่ยทางอาจารย์แล้วก็ทาง COP เนี่ยเล็งเห็นว่ามันทำอะไรได้อีกครับในขายตรงนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้โดยนวัตกรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่เครื่องมือเตรียมดินซึ่งจริงๆก็ได้ให้ COP ทำรถไถเดินตามที่สามารถเตรียมดินได้ทั้งสภาพดินเปียกสภาพดินแห้งแล้วก็เปลี่ยนนวัตกรรมการปลูกข้าวจากการปลูกข้าวในนาเทือกมาเป็นการปลูกข้าวบนนาดินแห้งซึ่งทำให้ลดต้นทุนและลดการใช้น้ำนะครับซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาก็คือการที่มีน้ำไม่เพียงพอในการปลูกข้าวเสียดายนะครับในปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอันนี้ในการปลูกข้าวแบบข้าวไม่ต้องขังน้ำใช้สปริงเกอร์ฉีดเอาก็สามารถปลูกข้าวได้ซึ่งงานวิจัยเราทำไว้รองรับไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนและรัฐก็ต้องลดต้นทุนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำลงไปได้อีกมากมายมหาศาลครับผมนะครับลดภาระของเกษตรกรที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทางด้านรถไถเดินตามแม้กระทั่งพลังงานที่ใช้ก็เชื่อว่าเคยคุยไว้ว่า เราอาจจะต้องใช้พลังงานจากข้าวเองนั่นแหละเลี้ยงเครื่องจักรทำยังไงครับปลายข้าวที่เหลือที่เราสีออกมาเราทำแอลกอฮอล์เอาแอลกอฮอล์มาใช้เติมเครื่องยนต์เบนซินทำได้เราจึงเน้นที่เครื่องยนต์เบนซินไม่เน้นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะเราจะสามารถผลิตพลังงานใช้เองขอให้ข้าวที่เราปลูกมันสามารถใช้เป็นพลังงานในการใช้เครื่องมือได้แล้วเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็ถ่ายตามคันนึงรถก็กินได้คนก็ดูดได้บางครั้งบางครั้งบางช่วงก็ได้เพราะมันเป็นพลังงานจากเกษตรหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราขายข้าวทั้งหมดไปเลยนะฮะเราไม่เป็นคนรับซื้อมาปุ๊บราคาก็โดนบีบอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ยถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองแปรรูปมันเองได้ผลิตภัณฑ์ในส่วนของข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกนะครับผมหรือว่าตัวเวสที่มันเป็นส่วนเหลือมาจากการทำเกษตรมันทำได้อีกมากมายเลยแม้แต่แกลบแกลบแม้แต่แกลบถ้าเราสีเองมีเครื่องสีข้าวเองแกลบเราเอามาเผาเป็นถ่านแกลบแล้วแก๊สที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแก๊สมีเทน
ถ้าเรากลั่นลงมาเป็นน้ำส้มคั้นแกลบเป็นสารกันไล่ศัตรูพืชได้สารไล่แมลงได้เพราะมันเป็นกรดรุนแรงเพราะฉะนั้นแมลงสูดดมเข้าไปก็จะหนีออกไปไม่ได้ฆ่าไล่แมลงได้ไล่แมลงเฉยๆเห็นไหมครับว่าเราสามารถลดต้นทุนได้สารเคมีก็ไม่ต้องใช้ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคก็เกิดนั่นคือเป็นเหตุผลในการที่เราคิดถึงเครื่องตัวนี้มาก่อนอย่างแรกเลยเพราะจริงๆแล้วในถ้ามองในมุมกว้างก็คือในsupply chain ในขาของตัวเกษตรกรรมข้าวเนี่ยครับมันมีหลายอย่างที่เราสามารถเข้าไปแก้ได้แต่การสีข้าวเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมในการเพิ่มมูลค่าตรงนี้ใช่แยกแกลบออกมาแยกไปข้าวไปทำพลังงานทำได้หมดเลยครับครับผมแกลบก็เป็นพลังงานเลยความร้อนที่เกิดขึ้นจะเอาหุงข้าวก็ได้กระทานก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยของเหลือจากซึ่งสีข้าวก็จะเป็นกำไรครับเป็นกำไรให้กับเจ้าของเครื่องจักรลำก็ได้ครับแล้วที่สำคัญที่สุดจากผลงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยเครื่องสีข้าวตัวนี้สามารถให้ผลผลิตได้เท่าเทียมกับโรงสีคือได้เข้ารวมประมาณ 65%และได้เข้าต้นเนี่ยประมาณ 40-50% เหมือนกับโรงสีใหญ่จึงมีการสูญเสียน้อยซึ่งต่างจากเครื่องสีข้าวชุมชนที่ชาวบ้านเอาข้าวไปจ้างสีนั้นจะได้คืนกลับมาเพียง 50% เท่านั้นก็คือสามารถสูญเสียไป 15% เลยใช้ประโยชน์กับในตัวของผลิตแล้วก็บายโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นแกลบไม่ว่าจะเป็นโรงสีเอาไว้เป็นค่าจ้างด้วยอีกต่างหากก็คือให้เงินน้อยแล้วก็ยังไปใช่ๆของนี่มันใช้ได้ไปอีกใช่มั้ยแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าที่ไปนั้นน่ะโรงสีไม่ได้เอาตังค์แต่โรงสีเอาข้าวไว้แล้วนึกว่าฟรีแต่จริงๆแล้วแพงกว่าที่เราสีข้าวกินเองครับผมเพราะเราจะได้จริงอื่นๆตามมาอีกมากมายก็คือคนส่วนใหญ่คิดว่าเอาสะดวกไว้ก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยทาง COP product ตัวนี้ได้รับการตอบรับยังไงครับตอนที่เราได้ตัวเครื่องสีข้าวมาแล้วเนี่ยแล้วเราคงเห็นว่าบางท่านที่เป็นเกษตรกรอาจจะเห็นอยู่ในตลาดแล้วบ้างนะครับผมอาจจะเห็นอยู่ในหน้าในแต่ละจังหวัดที่เอาเครื่องไปลงเนี่ยทาง COP ได้รับการตอบรับยังไงครับก็พอสมควรนะฮะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่ามันเหมือนจะเป็นการต่อสู้กันทางนวัตกรรมครับผมปกติแล้วเครื่องสีข้าวจะเป็นแบบระบบลูกยางครับนะฮะแต่ของเรานี่เป็นระบบเวียงจากศูนย์กลางซึ่งก็มีข้อแตกต่างกันไอ้ระบบเวียงจากศูนย์กลางนี่มันคือมันทำยากฮะครับผมมันจะยุ่งยากกับผู้ผลิตแต่มันง่ายกับผู้ใช้แต่ถ้าเป็นระบบลูกยางนี่คือเขาใช้มานานนะฮะจริงๆแล้วมันยุ่งยากกับคนใช้นี่พอเรามาเข้ามาจับในเรื่องของระบบเวียงจากศูนย์กลางนี่มันต้องใช้ความเร็วรอบอยู่เกือบ 4,000 รอบครับ 4,000 รอบนี่พวกชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้เนี่ยมันก็ต้องเที่ยงตรงสูงก็คือต้องมีความเขาเรียกไงเที่ยงตรงในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะยากอยู่กับผู้ผลิตนะฮะแต่พอเราผลิตออกมาแล้วช่วงแรกก็ความยอมรับว่ามันเอ๊ะมันคนละมันเป็นระบบมันไม่คุ้นอ่ะจะเวิร์กไหมอะไรมันไม่คุ้นครับผมแต่พอเราลอนช์ไปประมาณสัก 2-3 ปีครับเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนที่จะเอามันใช้ง่ายนะอย่างปีดูเหมือนจะปี2557ครับก็ไปประกวดที่กรมการข้าวก็ได้รางวัลเรื่องของการประหยัดครับคือสีทีเดียวจบได้ประหยัดไปผมตีว่าประหยัดก็คือเรื่องของเชิงพาณิชย์นะฮะสีได้เร็วแล้วก็ปี2558เราก็ได้รางวัลของกระทรวงอุตสาหกรรมรเรื่อง Premium Product of Thailand ฮะแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้รางวัลนวัตกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งผมเชื่อว่าการยอมรับในทางด้านวิชาการฮะทางด้านทางราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็สร้างความมั่นใจให้เราแล้วก็ช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาก็ยอดลึกยอดขายอะไรต่างๆก็ดีขึ้นครับก็เป็นสิ่งใหม่นะครับผมซึ่งเป็นชาวนา 4.0 ที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นนี่แหละครับเป็นสิ่งใหม่แล้วก็อาจจะต้องมีการให้ความรู้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือเน้นในเรื่องของความสะดวกมากกว่าในแต่ก่อนมาแต่ว่าในเครื่องตัวนี้เราก็มีการคำนึงถึงตรงนี้ทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ประหยัดซึ่งเป็นสิ่งที่ COP เล็งเห็นนะครับผมจุดสำคัญก็คือใช้ง่ายเพียงแต่ใส่เข้าเปลือกเปิดสวิตช์ก็ได้ข้าวสารออกมาครับผมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือต้นทุนซึ่งเราวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยเพียง8สตางค์ต่อกิโลเท่านั้นเองซึ่งน้อยมากในการสีข้าว1กิโลเนี่ยมีต้นทุนค่าไฟฟ้าเพียงแค่8สตางค์ซึ่งชาวบ้านรับได้อยู่แล้วเสียบไฟบ้านธรรมดา
กดสวิตเอาข้าวเทลงก็สีข้าวกินได้ละจะสี1กิโล5กิโล10กิโลย่อมสีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็สร้างความสะดวกแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะกินเองหรือว่าเราจะเอาไปขายก็แล้วแต่ครับซึ่งในเรื่องของโอกาสทางด้านการนำอุปกรณ์นี้ไปใช้เนี่ยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของผลผลิตแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับThailand 4.0 ของท่านนายกที่พูดถึงเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนมากเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พดุงศักดิ์แล้วก็คุณมานพเนี่ยได้ฝากนะครับถึงผู้ใช้ก็คือเกษตรกรไทยนะครับผมถึงวิสัยทัศน์ตรงนี้ว่าเราไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามาร่วมมือกันทำยังไงบ้างครับที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปในเชิงเกษตรครับผมครับในฐานะนักวิชาการก็อยากจะบอกว่าให้เน้นอยู่3ตัวด้วยกันก็คือทำอย่างไรเกษตรกรจะเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนครับแล้วก็ค้ำจุนสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมครับผมข้าวเป็นการวัฒนธรรมนะครับและก็ให้ยึดวิธีการที่ง่ายๆเอาไว้ว่าให้ยึดหลักการ5สอ5ลด5เพิ่มนะครับ5ลดและ5เพิ่มลดอะไรบ้างลดเมล็ดพันธุ์ครับลดสารเคมีนะครับลดปุ๋ยลดการใช้น้ำและลดความยากลำบากของแรงงานนะครับส่วนเพิ่มก็จะมีการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญ2ตัวสุดท้ายเมื่อเราใช้เครื่องจักรร่วมกันได้เครื่องจักรไม่ใหญ่โตเราทำการเองเราจะสร้างความสำคัญในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและที่สำคัญสุดท้ายก็คือสุขภาพจากการที่ได้ทำงานได้ออกกำลังกายได้กินของที่เราผลิตเองและบริสุทธิ์ไม่มีสารเคมีครับผมเป็นข้อที่ดีมากนะครับผมคุณมานพครับในฐานะผู้ผลิตนะฮะเราก็คงจะพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะด้วยฝีมือของคนไทย บริษัทคนไทยซึ่งมันเป็นความภูมิใจที่อยู่ในลึกๆที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างมันเองด้วยฝีมือของคนไทยครับผมก็อยากจะให้ความมั่นใจนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่ได้ผ่านกระบวนการได้ผ่านวิธีการอย่างดีมาแล้วครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมานพลีโกมุนชัยนะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์มาริชานะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ